วัสดีครับปากกายเพชรเล็กสวัสดีครับเอาจริงๆถามคำถามต้องถามคำถามแรกคุณเลยคุณรู้ตัวว่าจะมาต่อยในวันนี้รายการนี้เนี่ยตอนไหนครับวันก่อนวันลดน้ำหนักไปก่อนวันชั่งน้ำหนัก1วันครับก่อนวันชั่งน้ำหนักวันชั่งน้ำหนักคือวันพฤหัสเนาะใช่ครับก็คือวันพุธรู้ตัววันพุธครับเอาเหรอพอคุณรู้ตัววันพุธแล้วก่อนหน้านี้คุณมีการฟิตซ้อมเตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรมาบ้างครับก็ทำการฟิตซ้อมปกตินะครับยังไม่ได้แบบว่ามีแต่ทีมงานแจ้งมาว่าจะมีโปรแกรมชกแล้วนะเริ่มซ้อมได้แล้วก็เริ่มซ้อมแต่ไม่ได้ซ้อมจริงจังเพราะว่าจะได้ชกประมาณปลายเดือนนะครับเพราะเดิมทีคือโปรแกรมคุณคือปลายเดือนครับจะขึ้นก่อนปลายเดือนเดี๋ยวว่าปลายเดือนคือปลายเดือนอะไรปลายเดือนนี้ครับปลายเดือนตุลาใช่ครับประมาณ20ไม่เกิน25อย่างเงี้ยนะครับอ๋อแสดงว่าทำการซ้อมแสดงว่าคุณซ้อมรอรายการมาในระดับหนึ่งแล้วครับผมพอรู้ว่ามีรายการปุ๊บเขาได้แจ้งไหมว่าคุณต้องมาต่อยรายการนี้วันลุมพินีไม่ได้แจ้งครับมาบอกวันนี้ครับมาบอกวันไหนบอกวันพุธนะครับมันบอกวันพุธอ๋อวันพุธอ๋อทุกกระบวนการทุกอย่างคือบอกวันพุธใช่ครับรู้ตัววันพุธแล้วก็มาที่โรงแรมอ๋อคือเขาก็ลากคุณมาโรงแรมเลยมาทำนู่นทำนี่ทำไมเนี่ยไม่ได้ลากแน่โอเคใช้คำผิดขอโทษโอเคก็ประกอบว่าช่างน้ำนมน้ำหนักไอ้พิกัดที่เราชกพิกัดเท่าไหร่ครับไม่เกิน118นะครับถ้าทำน้ำหนักร้อยปกติ118ครับไฟนี้ใช้ชกเท่าไหร่ครับ122ครับโอ้เท่ากับว่ามันเกินจากพิกัดที่คุณชกปกติประมาณ4ปอนด์ใช่ครับโอ้แล้วตอนช่างน้ำหนักเป็นยังไงครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีปัญหาชิวๆเหมือนกินก็กินข้าวมาปกติก็มาลดน้ำหนักให้เขาหน่อยนึงอ๋อเหรอก็มาลดนิดๆหน่อยครับผมแต่ครั้งนี้คู่ต่อสู้ของคุณก็ฮิโรกินะเป็นไงเขาใหญ่กว่ากันเยอะเขามันเป็นน้ำหนักที่เขาชกอยู่แล้วครับอ่าฮะเขาไม่ได้น้ำหนักเดียวกันกับผมคือเขาพูดง่ายคือเขาเวทใหญ่กว่าคุณอยู่แล้วครับนะฮะแต่ที่พอคุณเห็นรูปร่างเห็นอะไรต่างๆนานาแล้วเหมือนการเตรียมตัวด้วยรูปร่างด้วยคือเขาค่อนข้างจะเหนือพวกคุณนะครับผมฟอร์มเฟิร์มอะไรเงี้ยคุณรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยนะครับไม่น่ากลัวครับถ้าน่ากลัวคือว่าเราต้องสู้เขาไม่ได้เลยนั่นต้องน่ากลัวแสดงว่าประกบขึ้นมาเห็นหน้าเห็นตากันแล้วคุณรู้สึกว่าคุณน่าจะสู้เขาได้ครับอือฮึแต่จะสู้ไม่ได้ก็คือตรงร่างกายนี่แหละครับที่จะยอมรับเลยที่จะสู้เขาไม่ได้นะครับก็คือสภาพของคุณครับผมเพราะอย่างว่าคุณซ้อมรอรายการไม่ได้เร่งมาไม่ได้อัดมานะใช่ครับผมไม่ได้รู้ตัวเต็มร้อยที่จะมาชกยก1ยก2เป็นไงครับก็ไม่ค่อยได้กดดันตัวเองนะครับชกในรูปแบบที่สบายสบายอยู่แต่รู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายเดินไล่เราเนาะใช่ครับมีอาวุธอะไรที่เรารู้สึกแบบต้องระวังมั้งมีไหมฮะมีลำตัวเนี่ยนะครับถ้าโดนลำตัวแล้วเราก็จะมาโดนท่อนบนด้วยอ๋อก็คือเป็นชุดอะเนาะใช่ครับตัดลำตัวปุ๊บขึ้นบนอะไรประมาณนี้คุณกลัวลูกนี้ใช่ครับอือก็พยายามเซฟตัวเองอยู่แต่ก็โดนนะครับอือฮึก็โดนโดนอะไรบ้างโดนอะไรบ้างโดนหมัดอะเยอะครับโดนหมัดโดนทีโดนหมัดโดนทีก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคราวนี้แฟนๆในเน็ตเหมือนจะถามนะฮะบอกว่าเอ้ยทำไมคุณถอยเยอะจริงอันนี้คุณพอจะอธิบายได้ไหมครับในมุมมองคุณมันมีเหตุผลอะไรต้องวางแผนนี้ครับมันฝากถึงชาวเน็ตนะครับที่ถามนะครับว่าทำไมถึงชกในรูปแบบนี้เพราะว่ามันไม่ใช่การเตรียมตัวของผมที่จะมาชกครับมันมาแทนครับผมต้องชกในระบบป้องกันตัวเองแล้วก็เอาตัวเองให้รอดก่อนถ้าไปแลกถามว่าแลกได้ไหมครับแลกได้ครับถ้าผมหมดขึ้นมาแล้วผมจะอยู่อาวุธเขาไม่ได้ครับเพราะว่าร่างกายเขากับร่างกายเราไม่เหมือนกันครับต้องเอาในรูปแบบตัวเองที่เอาตัวเองรอดให้ได้ก่อนครับคือมันมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนนี้ใช่ครับผมคือมวยมันก็เป็นแค่กีฬาที่มันใช้แรงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องยุทธศาสตร์แผนการกันด้วยว่างเนี่ยถ้าผมมาดีผมอาจจะเดินก็ได้ครับถ้ามาพร้อมวันนี้ใช่ครับชกครบห้าสันไม่ใช่ห้าเนี่ยสามเนี่ยสามชกครบสามยกปรากฏว่าคุณรู้สึกไงบ้างตอนนั้นก็ครบ3ยกผมก็ดีใจครับดีใจคือเมื่อกี้ยืนอยู่ได้เลยดีใจว่ากูชนะดีใจว่าตัวเองอยู่ได้ครับ